วัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ วันนี้พามาดูบรรยากาศนะฮะเป็นของสภ.คลองหลวงสามแยกที่เดิมฮะสามแยกที่จะเลี้ยวเข้าตลาดไทยวันนี้ชุดใหญ่นิดนึงสวัสดีครับพี่ปุ๊กกี้สวัสดีครับพี่พิชัยดูบรรยากาศใกล้ๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้เนาะเดี๋ยวท่านจะหาว่าเราก่อกวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้อีกฝั่งนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเราไม่ไปก่อกวนนะฮะเราไม่ไปก่อกวนนะเราไม่ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโอนไปดูใกล้ๆก็จะมีชุดใหญ่ไฟกระพริบครับวันนี้ชุดใหญ่เลยก็คือเอารถ20มา2คันนะครับแล้วก็เปิดไฟปกติรถ20จะมีคันเดียวแล้วก็จอดบนฟุตบาทนะฮะจอดหลังไอ้เนี่ยจอดหลังเกาะนะให้หลังป้อมแต่วันนี้ชุดใหญ่ฮะเอามาจอดในถนนเลย2ข้างทางเลยนะครับผมมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงก็เป็นการไม่กีดขวางฮะผมจะพามาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่เป็นสเกาหลังครับสเกาหลังที่คอยดักนะฮะเวลาเรียกรถฝั่งนู้นแล้วก็จะมีสเกาหลังมาคอยดักตรงนี้664เพิ่งตั้งได้เมื่อกี้ครับเพิ่งตั้งหมาดๆเมื่อกี้เลยดูวิธีการไปเรียกรถครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีฮะขอดูพระด้วยเจ้าหน้าที่ท่านนี้น่าจะเป็นเซียนพระนะครับอย่าบอกนะเรียกเพื่อจะขอดูพระเนี่ยไม่ใช่นะครับนะมอเตอร์ไซคันนี้ที่ขี่ผ่านไปเมื่อกี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่เรียกนะฮะแต่น้องคนนี้ขี่มาใส่หมวกกันน็อกแต่เสือกเรียกนะครับที่เดินวนนี้คือโดนวนดูป้ายภาษีป้ายทะเบียนเขานะไม่ใช่ว่าเดินอะไรนะคือทำตีเนียนเดินไปงั้นนะแต่จริงๆแล้วท่านจะเดินหาความผิดนะฮะก็คือดูว่าป้ายทะเบียนมีไหมป้ายภาษีมีไหมนะครับเยอะครับใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากวันนี้น่าจะเป็นจราจรทั้งสน.ครับน่าสภ.เลยทั้งสภ.น่าจะยกมาทั้งสภ.นะดูแล้วครับ
อ้าวไปเรียกรถเทลเลอร์ซะอย่างนั้นฮะมายืนเรียกอย่างนี้เลยครับไม่มีกงไม่มีกวยนะอ่ะดูเรียกอะไรฮะเรียกดูไปครับพี่โอ้โหสุดยอดมากเขาเลี้ยวมาจากตลาดไทยเรียกดูไปครับขี่เขาเยอะมากฮะเยอะๆใช้จราจรเยอะมากเยอะจริงๆนู่นผมซูมให้ดูนะตรงนู้นนะเห็นไหมครับนู่น 3-4 นายนู่นอยู่ตรงไฟแดงนู่นครับยืนเขียนใบสั่งกันตรงโค้งเลยนะฮะหลุดโค้งมาไม่ถึง15เมตรนะครับยืนตรงนั้นเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นแยกไฟแดงเราไม่ได้ก่อกวนนะครับเราแค่มานำเสนอนะครับดูวินมอไซค์คันนี้ไม่ใส่หมวกดูวินมอไซค์คันนี้ไม่ใส่หมวกเห็นไหมครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่เรียกแปลกไหมครับสงสัยไหมเป็นจราจรนะฮะแต่วินมอไซค์คันเมื่อกี้ไม่ใส่หมวกแต่ไม่เรียกนะครับแต่ที่ยืนอยู่ตรงนู้นนะนู่นนู่นฮะเห็นไหมครับไม่ใส่หมวกแต่เรียกทุกคนเรียกทุกคันมอเตอร์ไซค์นู่นครับผมรู้แล้วแหละว่าเนี่ยเขาขุดบ่อล่อผมไว้ตรงเนี้ยเขาขุดบ่อล่อผมไว้เพราะว่าเขาดูคลิปเมื่อวานของกรุงศักดิ์พันหมื่นนะฮะที่ว่าลงไปไล่ด่านแล้วเจ้าหน้าที่จับตัวไปขังนะครับคือพวกนี้มันนิดๆหน่อยๆมันก็เอานะมันได้ความสะใจมันนะยังไงว่าอย่างน้อยกูก็ยังได้จับมึงเข้าขังคุกวะอะไรเงี้ย ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีฮะครับผมสวัสดีครับคุณบุญโฮมขอบคุณครับเราไม่ได้ก่อกวนนะฮะเราแค่มานำเสนอบรรยากาศนะครับผมมาในนามสื่อนะฮะของผมเป็นสื่อของสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะครับมานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จราจรสภ.คลองหลวงเวลาน้องนี้นะเวลาน้องคนนี้ไม่ใส่หมวกมาโดนเรียกนะครับเรียกให้รถกระบะบังไว้ให้เนี่ยนะครับดูกันชัดๆครับก็คือดักทุกมุมฮะเป็น3แยกก็คือดักทั้ง3แยกเลยนะครับป้ายผู้คุมด่านเหรอครับผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นป้ายครับเห็นแต่รถ20เปิดไฟนะครับตรงทางแยกเลยเจ้าหน้าที่ท่านใช้ดุลพินิจว่ากล่าวตักเตือนนะฮะไม่ออกใบสั่งนะครับว่ากล่าวตักเตือนโอเคครับอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอเคคุยกันได้นะครับดูรถเทรลเลอร์คันนี้เลี้ยวมาจะไปเรียกอีกไหมเห็นไหมครับไม่รอดรถเทรลเลอร์ไม่รอดฮะเรียกจริงๆเห็นไหมครับนี่ฮะมาตรา142เขาว่าไงฮะการจะเรียกรถหยุดคือรถไม่มีสภาพรถมีสภาพชำรุดหรือว่ารถที่ทำความผิดอ
ใบขับขี่มาแล้วครับเดินไปดูลูกมันเป็นถนนแคบนะฮะตรงนี้มันเป็นถนน2เลนแล้วท่านมาเรียกรถเทรลเลอร์ให้หยุดตรงถนนเนี่ยใช่ไหมครับมันมีผลกระทบรถข้างหลังไหมรถข้างหลังใช่ไหมครับที่เขาเลี้ยวออกมาจากตลาดไทยแล้วเขาก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมโอ้จราจรแค่นี้อนาถครับผมใบสั่งเหลือ2ใบไม่รู้ท่านจะเขียนได้กี่ครั้งใบสั่งจะหมดแล้วเขียนจะหมดแล้วฮะเหลืออยู่2 3ใบฮะน่าจะเขียนได้อีก 2-3 คนนะครับมีการล้วงตังมีการล้วงตังมีการนับตังค์ครับมีการนับตังค์ดูนะครับเราจะได้ช็อตเด็ดไหมครับพี่จิติแป๊บนึงฮะเราจะดูช็อตเด็ดพี่จิติดูช็อตเด็ดว่ามีการยื่นอะไรใต้ใบสั่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนขับรถมีการนับตังค์ฮะไม่จ่ายครับไม่จ่ายเมื่อกี้คนขับรถมีการนับตังค์นะครับแต่เจ้าหน้าที่ท่านนี้น่าจะนะฮะการเรียกรถให้จอดคือใบสั่งจะหมดแล้วฮะเหลืออยู่แผ่น2แผ่นเองอ๋อเล่มใหม่มาเลยครับเป็นไง เอาเล่มใหม่ออกมาเลยครับเล่มเก่าหมดแล้วเอาเล่มใหม่มาครับเล่มเก่าหมดแล้วฮะสวัสดีครับพี่วินัยสวัสดีพี่สุเทพครับสวัสดีพี่เอกไซแสงไซชัยแสงครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาที่ไม่ได้เอ่ยชื่อครับ ป้อมลุ้นแทบตายเลยจะไม่ป้อม นึกว่าจะได้ช็อตเด็ดเมื่อกี้จะเอาช็อตเด็ดอยู่ ลุ้นเราช็อตเด็ดอยู่เหมือนกันเนี่ยก็รอดูครับรอดูมันผมว่าเราน่าจะเห็นอะไรดีๆอีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่แสดงตัวนะครับถ้าแสดงตัวเลยมันจะไม่ได้เห็นอะไรดีๆนะครับสวัสดีครับพี่วสันต์สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีพี่กิตติเดชครับผมสวัสดีพี่กิตติครับสวัสดีมังกรสวัสดีครับพี่ลีนายสวัสดีทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็มานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าของเจ้าหน้าที่สภ.คลองหลวงนะครับจุดที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ก็จะเป็นใต้สะพานข้ามแยกเข้าตลาดไทยนะครับ
เป็นสามแยกไฟแดงฮะสวัสดีครับพี่สมคิดสวัสดีทุกคนนะฮะโอ้ยบังน้องคนนี้โดนเรียกนะฮะรถเทเลอร์บังอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมเอาอิสลามด้วยแขกด้วยตำรวจพวกนี้ไม่กลัวโควิดกันหรือไงเนาะนี่ผมว่ามายืนตรวจอย่างเงี้ยนะเอาเครื่องตรวจวัดไข้มาตรวจด้วยก็ดีนะใช่ไหมครับเป็นการช่วยรัฐบาลไปในตัวฮะ นะดีกว่ามายืนเรียกจับเขาเฉยๆนะเนี่ยรัฐบาลน่าจะออกนโยบายนะครับเอาตัวยิงวัดไข้วัดความร้อนวัดความร้อนในร่างกายอ่ะเอามาให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ฮะเวลาเรียกใครก็ยิงไปด้วยว่าเขามีความร้อนเขามีไข้ไหมอะไรเงี้ยช่วยกันคัดกรองอีกทีก็ดีนะผมว่านะไม่ใช่มาเอาแต่ใบสั่งมายืนรอกันอย่างนี้ครับในเมื่อจะมาปฏิบัติหน้าที่ทุกทีก็เอาให้มันคุ้มๆมาเห็นไหมครับเรียกรถคันหลังแล้วเห็นไหมเขาเพิ่งเลี้ยวออกมานะครับคือรถเทรลเลอร์รถพ่วงอ่ะจะเราเรียกทุกคันเลยรถพ่วงรถเทรลเลอร์จะโดนเรียกทุกคันนะฮะมาแล้วโชเฟอร์มาแล้วฮะเนี่ยการผมสังเกตตั้งข้อสังเกตนะฮะเห็นไหมครับพอเขาเรียกรถมอไซค์คันนี้ปุ๊บแล้วเขาจะเรียกรถเทเลอร์มาจอดบังมอไซค์ไว้แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วหัวหน้าที่ยืนอยู่ข้างหลังนู้นก็จะไม่เห็นว่าตรงนี้เขาทำอะไรกันฮะคือมันมีข้อพิรุธหลายอย่างนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่จะทำอะไรเนี่ยผมว่าขอให้มันโปร่งใสนิดนึงนะนู้นจุดตรวจไอ้จุดตั้งจุดตรวจจุดสกัดท่านอยู่ตรงนู้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่คนเนี้ยมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยมายืนหลักอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยเนี่ยมีการทำมือบอกด้วยว่า500มอเตอร์ไซคันนี้ครับไม่สวมหมวกทั้ง2คนนะครับเขาถามว่าเท่าไหร่คนนี้บอกว่า500
ใครเหรอครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะอนุวัฒน์เหรอไหนๆขอดูดิอนุวัฒน์คือใครอ๋อไอ้อนุวัฒน์ไอ้ห่าเอ้ยไอ้อนุวัฒน์ไปไกลๆนะฮะอนุวัฒน์ครับไกลๆตีนนะครับอนุวัฒน์มึงอย่าเสือกเข้ามานะครับอนุวัฒน์ครับไปเห่าไปหอนบ้านมึงนะครับอนุวัฒน์เออไอ้พวกห่านี่ก็แปลกเนาะไม่ชอบมึงจะเข้ามาทำไมเออก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับมีพวกเห็บหมาหรือพวกหมาเข้ามาก็สะกิดบอกผมหน่อยผมจะได้เอาไปเอาไปตัดหางปล่อยวัดพวกนี้ไอ้พวกเห็บหมาพวกนี้เข้าไปอวยพรมาหน่อยก็ได้นะครับไอ้อนุวัฒน์เมื่อกี้นะฮะถนนมันก็แคบๆฮะถนน2เลนแคบๆเลยพอเลี้ยวมาจากไฟแดงท่านก็มายืนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยยืนดักอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครับได้ใบสั่งแล้วมีการบอกให้เขาเดินไปปรับที่ตู้ด้วยฮะได้ใบสั่งแล้วมีการบอกให้เขาเดินไปจ่ายที่ตู้ด้วยนะเห็บหมามาผมตัดหางปล่อยวัดทิ้งหมดครับเก็บใบก็ลบเฟซผมเปล่าก็เขียนใบสั่งแล้วก็ให้ไปจ่ายเลยอะครับน้องคนนี้กำลังจะเคลียร์พนักงานแมคโครครับไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วเรียกน้องคุยยืนกลางถนนเลยใช่ไหมฮะเรียกคุยยืนกลางถนนเลยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเลยฮะถนนแค่2เลนแคบๆนะครับแล้วรถมาต้องเบี่ยงหลบให้อ่ะครับสวัสดีครับหกสี่หวยเพิ่งออกใช่ใช่ผมมาช้าไป มาช้าไปถ้ามาเมื่อวานก่อนรวยกันไปแล้วไอ้พวกนี้มันไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนหรอกครับนะทุกวันนี้ประชาชนเขาทำมาค้าขายหรือว่าเดินทางสัญจรเนี่ยเขาก็ลำบากมากพออยู่แล้วนะครับยังจะพากันมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเพื่ออะไรครับเรารู้กันอยู่เพื่ออะไรก็ดูเอาฮะแต่ละคนใบสั่งแต่ละใบแต่ละหนึ่งคนต่อใบสั่งหนึ่งเล่มหนึ่งคนใบสั่งหนึ่งเล่มจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเรารู้กันดีใช่ไหมก็ช่วยกันดูช่วยกันแลนะครับถ้ามีเห็บหมาแหลมเข้ามาก็สะกิดผมหน่อยส่วนอิสลามเสื้อขาวเนี่ยที่เขาขี่มานะครับ
คนขี่ก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกคนซ้อนก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกอันนี้ผิดจริงนะฮะผิดจริงมาตรา140ครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งหรือว่ากล่าวตักเตือนนะครับแต่นะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี้ออกใบสั่งแล้วก็ให้ไปจ่ายที่ป้อมเลยนู่นครับเห็นไหมเห็นป้อมนู่นนะครับนะป้อมที่อยู่นู่นครับที่อยู่ใต้สะพานนู่นครับนั่นฮะเดินเข้าไปจ่ายในนั้นเลยมีบริการเซอร์วิสด้วยฮะท่านเห็นไหมครับผมจะบอกอะไรให้นะนู่นครับฝั่งนู้นเป็นบินมอเตอร์ไซค์นู่นฮะนั่นป้าย 3K Air and อะไรนะฮะเนี่ยบินมอเตอร์ไซค์ไหมครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปรับผู้ถูกกล่าวหาที่ใต้ป้อมครับมีแบบนี้ด้วยฮะบริการประชาชนดีมากเลยเจ้าหน้าที่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปรับผู้ถูกกล่าวหาใต้ป้อมครับไปแล้วครับบินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปรับแล้วนู่นกำลังไปรับแล้วไปแล้วฮะบินมอเตอร์ไซค์ไปอยู่หน้าป้อมแล้วนั่นสิครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายที่ว่าอิสลามฮินดูอะไรเงี้ยที่ว่าเขาใส่หมวกไอเนี้ยกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะเดี๋ยวผมพาลงไปดูดีกว่านะพาลงไปดูฝั่งนู้นใกล้ๆนะครับผมไม่ได้เข้าไปขัดขวางนะผมพาลงไปดูเฉยลงดีไหมครับถ้าลงไปมันจะไม่เห็นช็อตเด็ดนะเนี่ยผมอยากเห็นช็อตเด็ดเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยผมว่ามันต้องมีช็อตเด็ดแน่นอนถ้าผมลงไปผมว่าผมจะไม่เห็นช็อตเด็ดแน่ๆครับใช่ครับมีการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะเรียกมอเตอร์ไซค์บังเสาไฟอีกโอ้ยลำบากยากแท้โอเคพี่ไม่ลงก็ไม่ลงเนาะไม่ลงดีกว่าเนาะ เดี๋ยวมันจะเป็นการไปอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดขวางนะฮะคือผมอยากได้ช็อตเด็ดๆอ่ะเนี่ยผมนั่งรอดูช็อตเด็ดอยู่นะฮะอ
อ๋อครับผมขอบคุณครับเพราะว่ามันแปลกตรงที่ว่าปกติแล้วตรงนี้ฮะตรงนี้จะใช้รถจะใช้รถ20น่ะจอดอยู่หลังป้อมนะฮะจอดอยู่หลังป้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่แค่5-6นายแต่วันนี้ใช้รถ20 2คันเลยนะครับแล้วก็จอด2ฝั่งแล้วก็มีกลวยอีก 4-5 อันมาวาง ยกเสาออก ได้เหรอครับไม่ได้นะ หามุมให้เต็มที่เลยนี่บริการเต็มที่เลยเนี่ยข้างหน้ามันไม่มีที่จอดนะครับผมมองดูแล้วข้างหน้ามันไม่มีที่จอดถ้ามีที่จอดผมจะไปอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่มีที่จอดแล้วผมจะต้องวนออกฝั่งเนี้ยนะครับวนออกฝั่งนี้แล้วมันจะเข้าอีกไม่ได้ไงอันนี้อิสลามทั้งชุดเลยนี่ขี่รถพ่วงเลยทั้งชุดเลยนะเอาทำไมไม่ขึ้นบินไปสักทีอ่ะบินไปจอดรอนานแล้วนะครับเนี่ยน้องคนนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกฮะไม่ใส่หมวกกันน็อกเจ้าหน้าที่ก็คุยแล้วนะครับครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับคือจริงๆแล้วผมก็อยากลงไปนะแต่ผมกลัวว่าถ้าลงไปแล้วมันจะไม่ได้ช็อตเด็ดนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้มายืนคนเดียวเลยทั้งที่เขาตั้งกันกลุ่มอยู่ตรงนู้นนะใต้สะพานข้ามแยกอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้มายืนอยู่คนเดียวตรงนี้นะฮะห่างมาประมาณ60-70เมตรอะจากไฟแดงอะจะว่าท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจจุดสกัดมันก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าท่านมาอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยใช่ไหมจุดตรวจจุดสกัดมาอยู่ตรงแยกท่านก็ควรไปอยู่ตรงแยกใช่ไหมครับแต่อันนี้คนเนี้ยเขามายืนตรงนี้คนเดียวผมเลยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าน่าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใต้แยกอะเยอะมากฮะเยอะมากทั้งใต้แยกทั้งใต้สะพานนะฮะแล้วก็เลยแยกมาใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากครับดูครับดูว่าจะออกใบสั่งแต่เขียนใบสั่งนานไปหน่อยนะโอเคสุดท้ายก็ออกใบสั่งครับเจ้าหน้าที่บริการครับก็คืออิสลามท่านเนี้ยนั่งมากับรถอีกคนนึงนะฮะแต่รถคันนั้นได้ไปที่โรงพักนะครับเพื่อไปจ่ายค่าปรับนะครับแล้วก็ยืนรอแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้น้องคนนี้โดนเรียกแล้วออกใบสั่งเมื่อกี้นะครับน้องคันนี้ได้ใบสั่งไปแล้วนะฮะได้ใบสั่งไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ท่านนี้นะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี้บอไปถามว่าออกมาหรือยังคนนั้นไปจ่ายใบสั่งหรือยังจะให้คนนี้ไปหานะฮะไปหาที่โรงพักเพราะว่าไอ้คนที่เขานั่งมาด้วยรถที่เขานั่งมาด้วยเนาะไปเสียครับแบบที่โรงพักแล้วอ
ครับผมสวัสดีทุกคนครับที่แรกผมว่าคนจะลงนะแต่เอายังไม่ลงดีกว่าเนาะยังไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์จะนะครับจะป้อมอย่าว่าเขาอย่างนั้นสิป้อมถ้าตำรวจท่านนี้นะผมเดานะถ้าตำรวจท่านนี้ติดโควิดนะสภ.คลองหลวงได้ปิดสภ.อ่ะจริงใช่พี่สุเทพมันบังคับให้ไปจ่ายครับทุกคนเลยนะครับทุกคนที่ได้รับใบสั่งมันบังคับให้ไปจ่ายเลยครับมันไม่ได้บอกมันไม่ได้แนะนำประชาชนนะว่าใบสั่งนี้อยู่ได้7วันจะไปจ่ายที่ไหนก็ได้มันไม่ได้แนะนำมันไม่ได้แนะนำประชาชนนะครับมันจะแนะนำอย่างเดียวคือว่าไปจ่ายที่สภ.เลยนะครับมันจะบอกว่าสภ.อยู่ด้านหน้านะไปแยกด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะอยู่ใต้สะพานมันจะบอกอย่างนี้ทุกคนนะครับบางคนมันจะให้เดินไปที่ป้อมนะครับนู่นครับตรงนู้นก็มีนะแต่มันไกลไปหน่อยผมจอดรถไกลไปหน่อยเพราะว่าไปข้างหน้าแล้วมันไม่มีที่จอดนะฮะเห็นไหมครับซูมได้แค่นี้เนาะในขณะเดินยืนอยู่ใต้ต้นไม้อะอันนั้นเป็นรั้วของแมคโครครับทางที่จะเลี้ยวเข้าตลาดไทยแล้วก็เป็นไฟแดงนู่นครับรถ20จอดอยู่ใต้นู่นนะเห็นไหมครับคือด่านอยู่ตรงนู้นก็น่าจะยืนอยู่ตรงนู้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณตั้งจุดตรวจอยู่ตรงนู้นแล้วคุณมายืนคนเดียวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมรอช็อตเด็ดก่อนนะครับดูซิจะมีช็อตเด็ดไหมมีคนโทรมาบอกแล้วมีคนโทรบอกเห็นไหมมันมองมาดูรถผมแสดงว่ามีคนดูไลฟ์สดผมอยู่นะครับแล้วมันก็โทรมาบอกเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนี้รับสายแล้วก็หันมองเนี่ยแสดงว่ามีคนโทรมาบอกแล้วว่าผมไลฟ์สดอยู่เขารู้ตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วครับเนี่ยมีคนวอลมาบอกแล้วเห็บหมามาบล็อกอย่างเดียวนะครับเห็บหมาเข้ามาบล็อกอย่างเดียวครับผมรู้ตัวแล้วครับมีคนโทรมาบอกแล้วเมื่อกี้รู้แล้วว่าผมไลฟ์สดตรงนี้นะฮะเพราะว่ารับโทรศัพท์แล้วก็หันซ้ายหันขวามาเจอผมพอดีเลยใช่ครับเห็บหมาตัวไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามานะครับผมเห็บหมาตัวไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามานะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูครับออกไปไกลๆนะครับผมรู้ตัวแล้วนะครับรู้ตัวแล้วว่าผมเข้ามานะครับรู้ตัวแล้วว่าผมมาไลฟ์สดเพราะว่ามีสายรายงานมาเมื่อกี้น่าจะใช่ป้อมน่าจะใช่นะน่าจะมีเห็บหมาเข้ามาดูแล้วก็เห็บหมาวัวไปบอกนะอ
รู้ตัวแล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยรู้ตัวแล้วก็ทําแบบนี้ฮะพอรู้ตัวแล้วก็จะไปอย่างเงี้ยพอมีคนมาบอกเห็นไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมรับโทรศัพท์ปุ๊บทำนู่นทำนี่แล้วก็ออกไปใช่ไหมครับคือมันมีคนวอบอกอ่ะไอ้พวกนี้มันก็จริงๆของมันนะเนาะเร็วจริงๆอ่ะเร็วนะไม่ใช่เร็วนะผมบอกว่าเร็วจริงๆนี่ผมอุตส่าห์ไม่ลงนะเนี่ยผมอุตส่าห์แอบแอบนะเนี่ยมันยังรู้อ่ะผมพาไปดูใกล้ๆถ้ามันมีที่จอดนะถ้ามันมีที่จอดผมกลัวมันไม่มีที่จอดนี่แหละเห็นไหมครับมันไม่มีที่จอดจริงๆด้วยมันไม่มีที่จอดรถครับเห็นไหมที่จอดรถเต็มหมดเลยมันจอดไม่ได้ครับน่ะมันรู้แล้วว่าผมอยู่น่ะเห็นไหมมันรู้แล้วฮะน่ะไปบอกเพื่อนมาแล้วเพื่อนมันก็ยืนมองผมแล้วน่ะเห็บหมาเยอะขอบล็อกเห็บหมานะครับเห็บหมาที่เข้ามาขออนุญาตบล็อกนะครับนะเห็บหมาที่เข้ามาถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆนะครับนะถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆผมไม่ได้เชิญพวกคุณให้เข้ามานะครับถ้าเข้ามาแล้วก็ดูเฉยๆนะครับอย่าเห่าอย่าหอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดูครับฝากรบกวนเห็บหมาด้วยนะครับอ้าวมาอีกแล้วโอ้ทัศสุตาป้าประโคนอ้าวตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับสาวทุกคนดูเห็บหมาด้วยนะฮะเห็บหมาเยอะครับช่วงนี้เห็บหมาเยอะสาวทุกคนดูเห็บหมาด้วยเราจะไม่ไปกีดขวางนะครับพามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับไม่กีดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับไอ้ธนภูมิอดครับธนภูมิหนีไปไกลนะครับธนภูมิตายไปแล้ว1ตัวนะครับ
มาที่ไม่ชอบก็ออกไปไกลนะครับอันนี้คือจุดตรวจนะครับลุงอรุณลุงอรุณตายอีกแล้วครับลุงอรุณตายไปอีกแล้ว1ตัวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสภ.คลองหลวงครับใช่ครับคือมันมองมันมีคนแจ้งไปแล้วครับมีคนแจ้งแล้วก็มันรู้แล้วว่าผมมานะครับน้องคนนี้ก็ไปจ่ายค่าปรับมาแล้วนะฮะก็ค่าปรับเขาก็บอกแล้วเนาะขัดขวางนะฮะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ยืนตรงไฟแดงนะครับยืนตรงแยกเลยแล้วก็เนี่ยครับพ่อข้างหลวงครับให้ดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราไม่ได้ขัดขวางนะฮะเราไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับเราแค่มานำเสนอนะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่2นายนะครับคอยดักที่หลุดจากไฟแดงมานะครับนะฮะที่หลุดจากไฟแดงมาเป็นสภ.คลองหลวงครับปิดอยู่ร้านนี้ก็ปิดอยู่ผมอยู่ได้ผมอยู่ทุกบาทนะคือจุดข้างหน้านะครับข้างหน้านู้นฮะจะเขียนว่าจุดตรวจความเร็วนะครับจุดตรวจความเร็ว แต่ป้ายก่อนเข้าด่านนะครับป้ายก่อนเข้าด่านจะอยู่ตรงนั้นเลยครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีพี่หนุ่มนครปฐมนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่แยก3แยกที่จะเลี้ยวเข้าตลาดไทยครับข้างห้างแมคโครเลยครับเรียกรถให้หยุดตรงหัวโค้งฮะท่านนี้อีกแล้วได้ยินไหมฮะมาถ่ายด่าอีกแล้วมาถ่ายด่าอีกแล้ว เสียงวอดังมากมาถ่ายด่าอีกแล้วมาถ่ายด่าอีกแล้ว มีป้ายครับมีป้ายอ
ต่เราจะไม่เข้าไปครับเราจะไม่เข้าไปนะครับเราจะนำเสนอนะครับนำเสนอการปฏิบัติงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับครับผมเห็บหมามาก็สะกิดด้วยนะฮะเห็บหมาตัวไหนมาก็สะกิดด้วยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับเนี่ยยืนอยู่ตรงหัวมุมแยกเนี่ยครับเนี่ยยืนหัวมุมแยกเรียกรถให้หยุดตรงหัวมุมเลยครับห่างจากทางร่วมทางแยกไม่ถึง15เมตรครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็เอารถมาจอดไว้1คันนะครับเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ตัวเองจอดไว้รถมาก็ต้องเบี่ยงหลบจะแตกครับคนนี้น่าจะเป็นผู้คุมด่านนะแต่ผมมองไม่เห็นชื่อครับมองไม่เห็นชื่อผู้คุมด่านแต่มีป้ายอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมีป้ายอยู่ท้ายรถมีป้ายมีกลวยนะฮะแต่ไอ้ป้ายหยุดตรวจนะฮะเนี่ยนะป้ายหยุดตรวจตั้งอยู่ตรงนี้เลยอะแล้วบอกว่าข้างหน้ามีจุดตรวจมันใช่ไหมครับระเบียบเขามีแบบนี้เหรอฮะเนี่ยนะรถหลุดไฟแดงมายืนดักเลยรถหลุดไฟแดงมายืนดักเลยมากภาพมันจะแตกครับไม่ครับไม่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นประเด็นกันอยู่นะครับเป็นประเด็นกันอยู่ว่าถ้าเราเข้าไปถามหรือว่าเข้าไปพูดคุยมันจะเป็นการที่เราไปก่อความรำคาญนะครับขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนี้ตำรวจกับประชาชนก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราขอหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงในการที่จะเข้าไปสอบถามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ท่านจะแอบท่านจะแจ้งข้อหาอะไรเราก็ได้ใช่ไหมครับเราเป็นประชาชนก็ต้องก้มหน้ารับไปนะครับไม่สามารถโต้แย้งได้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีอยู่นะเนี่ยนี่ฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเราอยู่เหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะผมจะอ่านรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา59ให้ทุกคนฟังนะครับรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกเห็นไหมครับอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญนะมาตรา59นะครับเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา59ปี2560ส่วนพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนแย้งกันนะฮะผมอ่านให้ฟังนะ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540มาตรา9ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้วงเล็บ4คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนเห็นไหมครับมาตรา9วงเล็บ4เขียนไว้ชัดเจนใช่ไหมครับให้ประชาชนตรวจสอบได้แต่พอเราเข้าไปถามเขาจะบอกว่าไงครับพ.ร.บ.คอมความลับไปดูที่โรงพักแล้วก็รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560มาตรา50วงเล็บ10นะครับไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบใช่ไหมครับนี่แหละครับเราไม่ร่วมมือและไม่สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญนะฮะเนี่ยมาตรา50วงเล็บ10แล้วก็นะครับแล้วก็การที่เราจะเอาผิดเจ้าหน้าที่นะครับก็คือนะฮะการที่เราจะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมครับที่ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็นมาตรา310 311 145โดยรวมแล้วมันก็คือ157นะครับขั้นตอนก็คือถ่ายคลิปรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลทุจริตโดยตรงที่3หน่วยงานหลักๆ ก็คือปปป.ปปท.และปปช.โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราลงมาเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นนะครับถ้าเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบเราก็จะนำหลักฐานนี้ไปที่ปปป.ปปช.และปปท.นะครับครับผมพี่อารีขอบคุณครับอันนี้ผมนำเสนอนะครับนำเสนอข้อจดหมายนะครับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับใครไม่ชอบก็ออกไปนะครับไม่ต้องเข้ามาดูนะนะครับใครไม่ชอบก็ออกไปนะครับไม่ต้องเข้ามาดูนะครับผมไม่ได้เชิญนะฮะอยากดูถึงเข้ามาดูครับไม่อยากดูก็ไม่ต้องเข้ามานะครับขอบคุณนะฮะต่อไปรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา63รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา63นะครับรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีการและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติเห็นไหมครับรัฐธรรมนูญเขาให้สิทธิประชาชนสามารถสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่ารัฐเขาส่งเสริมไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจประพฤติมิชอบหรือทุจริตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการเผยแพร่การทำงานว่าเจ้าหน้าที่ทำงานถูกต้องถูกระเบียบหรือไม่นะครับเราไม่ได้เข้ามาขัดขวางหรือว่าเข้ามาก่อกวนนะครับเราแค่มานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองนะครับผมมาในนามสื่อนะครับผมมาเสนอนะครับมาเสนอให้พวกท่านดูว่ารัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชนมากแค่ไหนนะครับประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปดูด่านเข้าไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้หากประชาชนเครือบแคลงสงสัยอะไรประชาชนมีสิทธิ์ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจไปดูคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.เลขที่007/340ก็ชัดเจนว่าเมื่อต้องสื่อสารกับประชาชนให้แสดงตนโดยเปิดเผยเห็นไหมครับนะฮะคำสั่งของผบ.ตร.เลขที่007/340ท่านจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้ออกคำสั่งนี้นะครับเนี่ยท่านจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้ออกคำสั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมาหาว่ามันเป็นความลับหรือเป็นอะไรไม่ใช่นะครับแล้วเมื่อเวลาพวกผมเข้าไปสอบถามหรือว่าเข้าไปไลฟ์สดหรือว่าไปเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยผมถามว่ามันมีกฎหมายข้อไหนห้ามใช่ไหมครับเขาไม่ได้ห้ามท่านจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.แท้ๆท่านยังบอกเลยว่าประชาชนสามารถเข้าไปสอบถามเมื่อมีเหตุเครือบแคลงหรือสงสัยเราไม่ได้เข้าไปก่อกวนนะครับแต่เราสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของท่านว่ามันถูกระเบียบถูกกฎหรือไม่นะฮะผมจะอ่านรัฐธรรมนูญให้ฟังอีกรอบนึงนะรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา59นะครับฟังไว้นะมาตรา59นะครับรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกเห็นไหมครับผมถามว่าหนังสือการขออนุญาตตั้งจุดตรวจจุดสกัดนี่มันเป็นความลับไหมครับหาใครรู้บอกผมหน่อยหนังสือการขออนุญาตตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยมันเป็นความลับไหมครับใช่ไหมฮะใช่ความลับของทางราชการไหมทำไมเวลาเราเข้าไปสอบถามไปถามหาหนังสือการขออนุญาตตั้งจุดตรวจจุดสกัดทำไมต้องบอกว่าต้องทำหนังสือไปที่สน.ในเมื่อคำขออนุญาตตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันไม่ใช่ความลับทำไมเราต้องขออนุญาตครับผมว่าเจ้าหน้าที่หลายๆท่านเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดในคำว่าเอกสารความลับกับเอกสารที่ประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้นะฮะพรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นะครับมาตรา9วงเล็บ4ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้คือมีอะไรบ้างมีคู่มือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเห็นไหมครับคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐนั่นก็คือคำสั่งการขออนุญาตการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
เนี่ยเขาบอกมาแล้วเนี่ยฮะเนี่ยมาตรา9วงเล็บ4เขาก็บอกมาชัดเจนนะครับว่าให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ดูอะไรบ้างครับดูคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิของเอกชนกระทบไหมครับท่านมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดกระทบไหมมันกระทบโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปขอดูใบอนุญาตการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยเราสามารถทำได้แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าไปเอาคำนี้มาจากไหนว่าหนังสือการขออนุญาตอยู่ที่สน.ทำหนังสือไปหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านบอกมาให้ทำอย่างนั้นนะครับแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ทำไมพรบข้อมูลข่าวสารเขาเขียนไว้ทำไมครับเขียนไว้ให้พวกผมอ่านหรือว่าเขียนไว้ให้พวกท่านปฏิบัติอันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่สงสัยนะครับก็ว่า14เรียบร้อยครับผมว่า14เรียบร้อยครับจะมีน้องคนนี้โดนนานแล้วสวัสดีทุกคนอีกรอบครับสวัสดีครับมันมีเหตุผิดสังเกตหลายอย่างครับก็คือว่าการออกใบสั่งอ่ะมันถูกต้องแล้วแหละแต่ทำไมท่านต้องแนะให้ประชาชนเข้าไปจ่ายใบสั่งณตรงนั้นเลยนะครับเข้าไปต้องให้ประชาชนขี่รถเข้าไปเสียใบสั่งณตรงนั้นเลยท่านมีอำนาจอะไรครับผมไม่เข้าใจนะว่าท่านมีอำนาจอะไรออกมาบอกประชาชนให้ไปจ่ายใบสั่งณจุดนั้นเลยในเมื่อใบสั่งเขาก็บอกแล้วว่ามีอำนาจมีอายุอยู่ได้7วันจะไปเสียตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับผมยังไม่ปิดไลค์นะผมยังไม่ปิดไลค์นะฮะโอ้เห็บหมาเยอะจริงๆยอมรับเลยว่าเห็บหมาเยอะมากเห็บหมาเยอะครับเห็บหมาเยอะจริงๆยอมรับเลยว่าเห็บหมาเยอะมากครับเมื่อกี้รถ20วนมาหาผมคอยดูนะผมจะดูบรรยากาศข้างหน้าเมื่อกี้รถ20วนมาหาผมคอยสังเกตดีๆนะฮะคอยดูสังเกตซ้ายขวาดีๆนะครับจะมีรถเจ้าหน้าที่ยืนจะมีรถเจ้าหน้าที่ดักผมอยู่ข้างหน้านะครับยังไม่ปิดไลน์นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนให้ผมออกพ้นเขตสภ.คลองหลวงก่อนนะครับเพราะว่าการที่เจ้าหน้าที่ออกไปก่อนผมเองเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนะครับก็หลายๆคนก็คอยสังเกตซ้ายขวาด้วยนะฮะอ
ราะว่ามันจะมีรถ202คันนะฮะที่วิ่งออกมาก่อนหน้าผมนะครั้งที่แล้วก็วิ่งตามผม2ครั้งแล้วครั้งที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ไปวิ่งไปที่ไหนแล้วก็ดูบรรยากาศด้านหน้าไปเรื่อยๆครับพฤติกรรมพฤติการหลายๆอย่างมันส่ออะไรให้เห็นหลายๆอย่างนะครับว่าเจตนาของเจ้าหน้าที่คืออะไรนะครับที่ผมลงมาเผยแพร่ทุกวันนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้รู้นะครับรู้ถึงวิธีการและขั้นตอนระเบียบต่างๆที่สตช.เขาออกมาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติตามหรือไม่มันถูกขั้นตอนหรือไม่ถูกระเบียบหรือไม่แล้วไอ้เรื่องใบสั่งเนี่ยฮะใบสั่งของที่ท่านเอามาใช้อยู่เนี่ยฮะผมก็บอกแล้วว่ากฎหมายมันให้อำนาจไว้ถึงแค่วันที่19ธันวาคม2562นะครับใบสั่งที่ใช้ทุกวันเนี่ยมันใช้ได้แค่ถึงวันที่19ธันวาคม2562นะครับท่านจะมาอ้างมาตรา21ท่านอ้างได้ครับมาตรา21แล้วท่านทำไมไม่ไปดูมาตรา22ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะอ้างมาตรา21นะหลายๆคนจะอ้างมาตรา2121คืออะไรฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะมาตรา21มาตรา21เนี่ยคือบรรดาข้อบังคับข้อกำหนดระเบียบประกาศหรือกฎใดที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่จะพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีข้อบังคับข้อกำหนดระเบียบประกาศพ.ศ. 2500หรือที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับท่านอ่านแต่ข้อ21แล้วข้อ22ท่านทำไมไม่อ่านครับผมจะอ่านมาตรา23ไว้22ให้ฟังนะฟังนะฮะฟังมาตรา22นะมาตรา22การออกข้อบังคับข้อกำหนดระเบียบประกาศหรือกฎแป๊บนึงฮะโทรศัพท์มันสั่นให้ผมขี่รถพ้นเส้นสพคลองหลวงก่อนนะฮะเพราะว่ารถ20ที่วิ่งออกมาก่อนหน้าผมเนี่ยหายไปคันนึงไอ้คันนั้นเห็นแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยเห็นแล้วแต่อีกคันนึงยังไม่เห็นครับไม่รู้ไปไหน เพราะวันนี้มันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างครับมีอะไรผิดสังเกตหลายอย่างมากจริงๆแล้วอ่ะครับถ้าผมไม่เจอผมก็ไม่ไลฟ์นะเผอิญผมมาทำธุระนะฮะผมวิ่งรถผ่านมาผมเจอผมถึงไลฟ์จุดประสงค์ของผมที่ผมลงไลฟ์นะฮะก็เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับ
ม่ใช่ว่าผมจะมาก่อกวนนะครับจะมาขัดขวางผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับเจตนาของผมคือมาเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะรัฐธรรมนูญเขาก็ระบุไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถเข้าไปดูด่านได้หากประชาชนเครือบแคลงสงสัยนะครับและการเผยแพร่เนี่ยมันไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามผมก็ไม่ได้เข้าไปก่อความวุ่นวายหรือเข้าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับผมก็อยู่ห่างๆเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปพี่สุเทพพี่สุเทพพิมพ์ยาวมากเลยเดี๋ยวผมใกล้จะขึ้นทางด่วนแล้วฮะเดี๋ยวรอให้อันนี้ออกไปก่อนนะก็มีที่ผมไลฟ์อยู่นะโอ้โอ้ยจะเที่ยงแล้วผมอุตส่าห์รีบมานะวันนี้นั่นน่ะผมว่าน่าจะเป็นข้อหานี่แหละครับเนี่ยขัดขวางการทำมานี่แหละครับผมว่าน่าจะเป็นข้อหานี้มากกว่านะแต่มันเขียนในบันทึกแจ้งความไม่ได้ครับไอ้ข้อหาเนี้ยมันก็เลยใส่เป็นข้อหาอื่นแทนนะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเจ้าหน้าที่กับประชาชนนะครับหรือว่ากลุ่มนักรบด่านเถื่อนเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ท่านจะเล่นกับเราจริงๆเห็นไหมฮะเคสของเมื่อวานเนี้ยสภ.เพ็ญเมื่อวานเนี้ยถึงขั้นล็อกใส่กุญแจมือกันเลยอะถามว่ามีอำนาจมีอำนาจทำได้ไหมโอ้รถออกพอดีเลี้ยวไม่ได้เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเราก็ได้นะครับที่ท่านคิดได้นะท่านแจ้งแล้วท่านแจ้งแล้วก็ท่านรอรับด้วยนะฮะรอรับข้อกล่าวหาที่ท่านแจ้งด้วยนะครับแล้วก็ไอ้เพจที่ไม่สร้างสรรค์ทั้งหลายแหล่นะครับเพจที่ไม่สร้างสรรค์ทั้งหลายแหล่ก็ไม่รู้ว่าพวกมึงจะเห่าทำไมเนาะพวกมึงเห่าเพื่ออะไรครับผมอยากรู้ว่าไอ้เพจคือไม่สมกับชื่อเอาจริงเหรอไม่สมกับชื่อชื่อสวยหรูมากนะครับแต่การกระทำนี่โอ้โหฟ้ากับเหวอ่ะตั้งชื่ออยู่บนฟ้าแต่การกระทำอยู่ในเหวครับในเพจพวกเนี้ยตอนนี้ผมขึ้นทางด่วนแล้วนะครับแล้วก็ไลฟ์มันจะยาวมากไปนะครับก็ขอยุติไว้แค่นี้นะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกคนในสิ่งที่ผมนำเสนอไปก็ใช้ดุลพินิจนะครับในการรับชมอะไรที่มันถูกอะไรที่มันดีก็รับไปพิจารณาอะไรที่มันไม่ดีก็ช่วยกันติดติงนะครับเราทุกคนต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันครับอย่างน้อยผมก็เป็นคนหนึ่งที่นำเสนอนะครับ
แล้วก็พวกท่านในเมื่อดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงความแสดงความคิดส่วนตัวแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันดีๆเกี่ยวกับสังคมนะครับแสดงได้นะครับแสดงได้เรายอมเรารับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแต่เฉพาะนะฮะเฉพาะนักรบด่านเถื่อนแล้วก็คนที่มีอุดมการเดียวกับเราเห็บหมาไม่ต้องเข้ามาครับนะเราจะไม่ฟังหมาพูดนะครับเราจะไม่ฟังเห็บหมาพูดเราจะไม่ฟังหมาพูดเราฟังคนพูดนะครับเราฟังเฉพาะคนที่มีสมองเท่ากันกับเราไอ้พวกสมองไม่เท่ากันกับเรานี่คือไม่ต้องมาพูดนะครับไปเห่าที่อื่นไปหอนที่อื่นนะครับผมฝากไว้นะฮะถ้าเข้ามาผมก็จะตัดหางปล่อยวัดท่านก็จะอดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมผมแจ็คตอนนี้ก็สายมากแล้วนะฮะจะเที่ยงแล้วใกล้เวลาแต่ผมยังเดินทางไม่ถึงไหนเลยก็ขออนุญาตทำภารกิจส่วนตัวนะครับก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองเรื่องนะฮะเรื่องโควิด-19 นะครับอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่มันไกลตัวแต่ไม่ใช่นะครับพวกนี้มันมองไม่เห็นเราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นไม่เป็นยังไงก็ให้ทุกคนป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับล้างมือบ่อยๆใส่แมสนะครับหลีกเลี่ยงกับที่มันแออัดหรือว่าผู้คนเยอะๆนะครับยังไงก็คิดถึงทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับ